เราฝ่าฟันมาด้วยกันพอผ่านตรงนั้นได้ใจมันมาฮะยอดไม่ได้ตกอะไรมากมายนี่งานเครือข่ายคือสุดยอดกิบลินคือสุดยอดแล้วโอ้โหแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะบางทีพายเรือไปเจอนะหน้าสาวๆเนี่ยกระเต็มเลยฟ้าขึ้นเขาบอกว่าก่อนหน้าที่น้ำจะท่วมเขาใช้ยี่ห้อหนึ่งแบรนด์ดังมากๆเลยแต่ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เข้าใจไหมฮะแต่เขาไปหาหมอไม่ได้สามเดือนนะคุณเพราะคลินิกหมอน้ำท่วม หน้าฟ้าเต็มเลยครับนั่นคือได้เห็นว่าเออเขาเลี้ยงไข่เขาเลี้ยงเหมือนเหมือนตรงเนี้ยนะครับคือคือเจอกับตัวเลยที่อ่างทองนะครับมันมากเห็นไหมฮะเริ่มรอขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนหนึ่งหรือภาษาผมทําเต็มร้อยพูดคนหนึ่งพูดสิบคนเต็มร้อยมันมีความสุขได้เล่าเรื่องราวดีๆถูกไหมครับมันไหมครับต้องเล่าให้มันไหนลองพูดคําว่าม,มันให้ดางๆหนึ่งสองสามมันโอ้โหมันจริงๆนะฮะนี่คือความมันของกิฟฟิน ยิ่งเล่าดิเขาเรียกเหงื่อแตกยิ่งเหงื่อแตกไม่ยิ่งแบบมันขึ้นนะเข้าใจไหมมันสนุกนะครับมันสนุกจริงๆนะครับยิ่งออกภาคสนามยิ่งอากาศอุณหภูมิตอนนั้น38 39้าจะไปลมตอนนี้เท่าไหร่ฮะแหมี่สบอยากจะวิ่งหาห้องแอร์เลยนี่ขนาดแอร์ปุ๊บยังพัดเลยนะฮะน่ะถ้าไปเจอในป่าอ้อยเป็นไงฮะไหนใครลุยป่าอ้อยป่าอ้ยาอยป่ามันนาเข้าโอ้โหี่ผมเอาดารามาฟังกันท้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเนี่ย คุณอยู่ในพื้นที่สีเขียวเลยนะครับเนี่ยถึงว่าหน้าตานะครับเหมือนแกะมาจากแคตตาล็อกทั้งนั้นเลยนะฮะสวยมากนะครับอ่ะไม่เป็นไรเอามึติว่าผมภูทรคนเดียวแล้วกันนะฮะผม,มใช้คำว่าบรนนออนะฮะอ,อ,อย่าลืมนะครับคุณนัดเดนคุณมิกิยะก็เป็นคนขอนแก่นนะครับไม่มีอะไรที่เก่งที่สุดที่ผมย้าเลยมีแต่พัฒนาขึ้นไม่มีคําว่าดีที่สดุดมันมีแต่ดีขึ้นมากกว่าเดิมมันสนุก เวลามองย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเรายอดสองหมื่นทีมกลางโกสตาใจตกจิตตกพอจิตตกปุ๊บยอดตกจิตตกตายแล้วอย่าลืมนะครับว่ากิฟฟรีมเดือนต่อเดือนยอดตกได้จิตอย่าตกตกไม่ได้ถ้าจิตยังอยู่เดียวยอดมาคุณพัฒนาได้พัฒนาตลอดเพียงแต่ว่าเราเช็คศักยภาพของเราจากไหนก็จากภาคสนามไงคุณชวนคนนี้ไม่ได้ คุณชวนคนนี้ไม่ทําแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปชวนอีกครั้งเขาทําแสดงว่าคุณพัฒนาขึ้นค่อยๆใจเย,ย,ยน็นๆไม่จําเป็นอันนี้เป็นภาพเริ่มปัจจุบันแล้วนะ,ะนะครับเริ่มพัฒนาขึ้นนี่ก็เป็นทีมของน้องจ๋านนี่จบเปียโทนะครับน้องมุ้ยนะครับนี่ก็เป็นภาพเ,าเริ่มไปอยู่บูธเริ่มอะไรมากขึ้นนะครับเรื่องสินค้านี่เราทิ้งไม่ได้นะครับนะครับได้ลองนะครับได้ลองได้โดนนี่เป็นภาพเมื่อเดือนที่แล้วเอาสองเดือนละสองเดือนสองเดือนเมื่อก่อนผมกลัวมากเลยเครื่องน้ำในตะเพียวอะใครกลัวบ้างยกมือขึ้น เอกตอเพียวชูมือดิอย่าปอดใครใครเอกต้าเพียวอ้าเดี๋ยวจะแนให้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามกัลล้มกันแลมพอลูกค้าสั่งเอกต้าเพียวมากลัวไหมกลัวอะไรตัวติดไม่ได้ไอ้เคนนี่แหละคนหนึ่งสร้างเอกต้าเพียวน้องไม่เอารุ่นเล็กเหรอเซฟพาร์ตอ่ะวู้มันนานใส่องก็ถูกหนูเจ้าเอกต้าเพียวหนูไม่อยากเชื่อพี่ แกนพัดน่หมื่นต้นต้นสมัยก่อนนะแกนพัดมีเชื่อพี่เลยลูกค้าจะเพราะผมเบื่ออะไรเมื่อก่อนนะหลังติดตั้งอ่ะแรงดันน้ําบูทอนอ่ะบางทีมันมันแรงบ้างไม่แรงบ้างไส้มันแตกอ่ะนะเมื่อก่อนวิวัฒนาการมันยังไม่มันเหมือนกับความ่อแล้วอ่ะเครื่องน้ามันก็พัฒนาไปเรื่อยแต่แรงดันน้ํามันแรงปุ๊บไส้แตกป้อเอาอีกแล้วอเค้นไส้แตกวิยากรท่าน็ดีบริษัทท่านก็ดีช่วยเหลือเกื้อกูลแตกอีกแล้ว แตกแล้วแตกอีกเข้าใจไหมฮะแล้วเวลาการติดตั้งมันจะมีอยู่เกลียวนึงเนาะจะเข้าไม่เข้าลุ้นเลยผู้นําเชิงไหมโอ้ยมันจะรั่วไมว่าพอกระปาดเงื่อเลยจริงไหมคุณเสรตฐเดี๋ยวนี้มาดิให้อย่าใช้คํานั้นเลยมาเถอะลองมาหมดแล้วไอเข้าไปเนี่ยติดตั้งใ้ตะเพียวเนี่ยแล้วมีตัวเสริมเนี่ยโอ้โหบางทีร้านวัสดุกอ่อสร้างมันอยู่ไกลคุณเข้าใจไหมบางทีเครื่องเดียวติดวันหนึ่ง ติดบ้านคว้าชัยภูมิใจแทบขาดะขาดนอด็อตท่อสี่หุนตัวเดียว่ะกาวหมดอีกแล้วเดี๋ยวนี้มาดิคุณยาน้ำไม่ดีอะไรไม่ดีก็เราก็ติดเฮาสิ่งดักลกู่นี่นั่นทุกคนเก่งหมดแล้วทําทุกอย่างจนเกิดความชมนานาญเดี๋ยวนี้ใครใส่ไอ้ลูเกี่ยวไม่ได้หรอกผมมาป้าได้เลยคือมันเพราะอะไรเพราะบอกอะจะซื้อเซฟาสผมบอกไม่ได้แล้วครับอย่างคุณต้องเอสตาเพียวอังคารายสุดยอด น้ำด่างเจ็ดกว่า,ก,วากินแล้วจะติดลิ้นนิดนึงนะฮะแต่อร่อยมากถูกไหมฮะมฝึกทำหน้าอย่างผมนะฮะอร่อยอร่อยสุดยอดชิมเชียชิมเชียนะฮะอย่าไปเรียลูกค้า <c oughs> เอาแค่ชิมเชียพอ <c oughs> มีความสุขมากมากนะครับในการติดตั้งนี่เป็นภาพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก่อนไปเที่ยวทะเลกับเจียวเนี่ยเลื ไม่ค่อยอัพเฟสแล้วครับนี่คือภาพติดหลังๆผมจะเก็บภาพไว้ไม่โชว์ที่นี่นะครับเนี่ยไม่ไปติดตอยากจะเอาวันนี้เลยคุณครูลูกตำรวจฮัลโหลเนี่ยอยากได้ไปดูในเน็ตของกิฟลินดีมากเราก,ก็มีเคสเย็นโทรมาเลยเนี่ยทีมงานคนนี้โทรมาคนเ <มา S 1> นี้อยากซื้อเป็นครูเนี่ยเอาวันนี้เลยได,ได้จัดให้คุ้มไม่คุ้มอ่ะ <ichen> เรามาคิดตามกันเขาเป็นจูปิเตอร์แล้วลูกคีมที่ซื้อ คนนี้นะครับที่คือเขาซื้อในรหัสลูกทีมแต่คนนี้ซื้อนเป็นครูด้วยกันเขาลูกทีมคนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้อในรหัสเขาตําแหน่งซินเวอร์ซินเวอร์สมัครต่อจากจูปิเตอร์จูปิเตอร์สมัครต่อจากผมเรามาดูาเครื่องน้ําของนี้เราได้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ราาหรจากเงินปันผลคํานวณเล่นๆให้เขาดูครับให้ผู้นําเราดูอ่ะคนเป็นซินเวอร์ได้เท่าไหร่ครับซื้อหมื่นหกว่าได้สองพันกว่าถูกไมหมฮะอ่ะคนเป็นจูปิเตอร์ได้เท่าไหร่ครับ พันหกว่าถูกไหมครับคนเป็นพารลดซ์ขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับจากจูปิเตอร์สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะเครื่องน้ำเครื่องนี้แบ่งปันผลกันแล้วเท่าไหร่ครับห้าพันกว่านะครับเยอะไหมฮะควรไปไหมครับควรอย่างยิ่งยานีเอ็กซ์ตอร์เพียวครับปรบมือกับเอ็กซ์ตอร์เพียวนะเป็นภาพอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับนี่เป็นภาพวันเสาร์นะครับนี่ครับฝนตกนะข้างนอกเนี่ยเขยีบเขยีบมาใกล้ๆก็ฝนมันตกอ่ะ บรรยากาศไม่ได้แล้วฟ้าเปียงเปียงเราทําไงฮะก็ต้องเพิ่มพลังเสียงเพื่อจะดึงคนไว้มันมากๆเออพอเริ่มพอเริ่มแบบฟ้าเริ่มซาเริ่มอะไรเราก็รีวอลุ่มนิดหนึง่งแล้วก็บอกเห็นไหมเราผ่านมันไปได้เห็นไหมเยี่ยมมากๆนี่คืองานเครือข่ายนะครับสุดยอดอ่ะเรามาดูนิดหนึง่งตลอดเวลากลับมาทําปีห้าศูนย์นะครับก็พ่อเป็นพลงครับ อายุตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่านะครับแล้วก็แม่แม่ชื่อชื่อบุญธรรมก็ทํางานมาหลายปีครับประมาณยี่สิบกว่าปีกับงานประจํานะไม่ใช่กิฟฟิลนนะครับก็บอกตรงส่งให้ไม่ถึงสิบครั้งนะครับเดือนเะดือนมันไม่เหลืองจริงไงนะครับแล้วพ่อเป็นพะโลกระเียณมาก็มีเงินก้อนตอนนั้นก่อนทากิฟฟิลินนะเราก็หวังว่าถ้าเราทํากริฟฟิลนสำเร็จในระดับหนึ่งไม่ต้องเยอะก็อยากจะให้พ่อแม่ได้สบาย ผมศรัทธาองค์หลวงพ่อพุทธนิโยนะครับเจ้าวาดวัดป่าสารวันที่โคราชเป็นพิเศษเลยครับผมขอยกคำพูดของท่านถ้าเราไหว้พ่อไหว้แม่ไม่ได้อย่าไปไหว้พระมันไม่มีประโยชน์ถ้าพ่อแม่ของเรายังไม่อิ่มอย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้อิ่มคำพูดหลวงพ่อพุทธนะครับไม่ใช่คำพูดผมผมศรัทธาท่านของดีๆขนไปให้พระกินหมดแต่ให้พ่อให้แม่อดอยากนี่ตกนรกเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันจี๊ดเลยทั้งทที่ไม่ได้ทำบุญอะไรบ่อยนะ แต่มองว่าเหมือนกับคําว่าอิ่มเนี่ยอิ่มกับกินดีมันต่างกันนะพ่อแม่ผมอิ่มแน่นอนแต่คําว่ากินดีสัมผัสคืออยากท่านนั่งรถราคาเป็นล้ลานไปอะไรงเงี้ยแบบผมทาพาสปอร์ตให้พ่อไปต่างประเทศนะครับแต่ท่านมาป่วยโลกมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าไปทาพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วคืออยากให้ท่านได้นั่งเครื่องบินไปกับกีฬาลีมสักครั้งหนึ่งคือมันมันเป็นอะไรที่มันจะปวดนะครับตอนที่เขาที่เราสําเร็จอยากพาแม่ไปทําบุญวันพระ ตอนนี้ก็ได้ตลอดเลยรีเควสมากริ้งถึงเลยบ้านผมกับบ้านคุณนวันห่างกันสี่โลมีภรรยาสามีอย่ามีใกล้นะครับอย่ามีไกลสําหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจมันจะเพอร์เฟกทั้งสองบ้านดูแลกันดีๆมากเลยพอม,มีไกลปุ๊บพอเทศการทีไปบ้านเราที่นะครับน้องสมพรนะครับน้องละมุนรู้ดีครับไปบ้านเรานู่นนะครับไกลหน่อยอันนี้ก็อยู่บ้านเรานู่นนะครับบางทีนะครับ,บ,รบกันที่ไกลใกลนะครมีความสุขพาพ่อไปตัดผมพ่อผมอไปโรคซึมเศร้า เห็นผมยาวไม่ได้ผมต้องพาไปตัดตัดผมตัดเล็บมีความสุขซึ่งผมเชื่อว่าผู้นําทําเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างนั่นคือความฝนันความฝันของเรานะครับที่เรามีความวาดหวังว่าเราอยากจะทํานี่เป็นภาพล่าสุดที่ทําก็ทํามาหลายปีแล้วแต่ตั้งแต่ทำกิฟต์รีนซึ่งผมไม่คิดว่าผมจะทําแล้วก็หลายๆท่านก็ทํานะครับคือมันเป็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้ทําก็ทํานะครับในธุรกิจนี้เมื่อก่อนลูกนั่นะคือผมซินเวอร์เนี่ยจะได้ได้ ได้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 ลำงานฤดูหนาวลบลีเขาเก็บเงินพันหนึ่งซินเวอร์มาด้วยนะฮะนั่งอยู่นะคือเก็บเงินพันหนึ่งแต่เราไม่มีเงินนะครับเราก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเขามาเพื่อให้ลูกได้ลำนะครับนะฮะพร้อมไหมฮะเสื้อก็ไม่มีนะครับตอนนั้นก็คือเอาอย่างแบบนี้พร้อมรลอไหมครับไม่หลอนะพอบอกรอเงียบเลยนะฮะนะครับก็ได้นะลูกคนนี้คนโตแซกโซโฟนอยากจะเป็นลำมาเยอะนี่ก็พันห้า เราอยากให้ลูกคือไม่ได้ฝึกในทางนี้คือเราไม่ได้รับอะไรไงเราก็อยากให้ลูกได้รับนะครับมัน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 เป็นอะไรที่เ,เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจที่แตกตาก่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่หรือว่าลูกหรือว่าครอบครัวหรือคนที่เราเคารพมีบุญคุณนั่นคือระดับต้นๆของแรงบันดาลใจก็พาลูกไปต่างประเทศด้วยนะกับกิฟฟรีนนะครับแล้วก็พาไปทั่วประเทศกลางเต็นท์นู่นนี่นั่นชอบไม่ไม่ให้ดูรูปเยอะมากนะครับไปทุกที่ล่าสุดก็ดอยเสมอดาวนะครับท จังหวัดน่านนะครับแล้วก็พาไปเที่ยวทะเลทั้งกับทีมงานนะครับแล้วก็กับครอบครัวเดี่ยวเดี่ยวเยอะมากเดือนที่แล้วผมไปทะเลสามครั้งมานอยู่สิงห์บุรีนึกจะไปก็ไปเพราะมันร้อนมากไปทะเลกันนะลูกไปไปนะครับแบ่งเวลาเป็นชนะการแข่งขันท่องเที่ยวสิบกว่าประเทศนะครับก็ถือว่าอะไรมาเยอะตอนหลังๆคือเราป่วยนะครับก็ให้ภรรยาไปบ้างลูกไปบ้างนะครับนะครับมีทุกขีดนะครับ อย่าถามนะครับว่าภรรยาเนี่ยเห็นใจตอนไหนตั้งแต่4ี่ห้าหมื่นเธอก็เริ่มยักหน้าคือๆแล้วว่ากิฟฟ์รีโอเคอย่าถามนะครับคือเงินเปลี่ยนใจภรรยาจะบอกว่าเงินเปลี่ยนใจสุภาพสตรีที่เป็นภรรยาทั่วประเทศได้นี่ผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะอือปลมือได้ปลมือได้ขอบคุณครับเออนะฮะเนี่ยมันมีความสุขมากมากเลยนะครับที่ได้ย้อนสอนในะขณะที่เขากลับไปไม่หยิกผมอะ ันนี้เขามาด้วยนะฮะกลับไปแบบไม่หยิกกันพูดมันอะไรว่าฉันหรือเปล่าคนเรื่องจริงหรือเปล่าล้อเอ, <c oughs> เอลลี่ห้ารอบนะครับห้ารอบก็ตั้งแต่วีนัสเซตน์พารไดร์รวมแล้วก็ประมาณเกือบล้านบาทแต่นั่นคือเงินระหว่างทางที่สําคัญมากนะครับที่ตอบโจทย์ได้นะครับแลลลี่เนี่ยเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในขณะที่กลาลังก้าวขึ้นไปตําแหน่งสู่ตําแหน่งสูงสุดของเรานะครับก็มีพาราไดซ์ตามมาหลายรหัสนะครับก็ถือว่าแต่คนก็มีใบเซอร์ของเขา นะครับพีทีมงานที่มีความสุขนะครับนี่ก็อีกด้ายหนึ่งนะครับเออนี่ก็รางวัลเออทั้ง e x c e l l e n ลนทั้งยูนินะครับเนี่ยผมมาไปกองไว้ในตู้นี้นี่ผมถ่ายมาเช้ายูนินะครับเรามีมา3ปีนะครับ1 2 3่แลนลี่เนี่ยนะครับหปีเนี่ยต่ำจากรางวัล1 2 3เนี่ยเขาจะไม่ได้ถ้วยนะครับนี่ผมได้มา3ถ้วยนะครับอย่าเรียกว่าถ้วยดิ1ชิ้นนะครับเป็นชิ้นรางวัลเป็นโล่แหมผมนี่มันนองจริงๆเลยอ่ะขอบคุณครับนะฮะเนี่ยสามอัน และนี่คือ Excel ซ e n ลนนะครับซึ่งเป็นมาก่อนนะสุดยอดมากแต่รางวัลนี้ครับนะครับต้องขอเสียงประมือให้กับคุณหมอต้อยนะครับและพูดเิหารรางวัลนักขายตรงดีเด่นนะครับจากสมาคมขายตรงไทยปีที่น้ําท่วมเลยครับนะครับเขาเห็นว่าก็พอได้นะครับอึดอยู่นะฮะก็เนี่ยขอบคุณนะครับที่เรายังมีโอกาสได้สัมผัสรางวัลนี้เป็นเกียรติแก่วงตระกูลเหมือนเมืองเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่ดูทีไรแล้วแหมอยากจะออกไปพักสนามตลอดเลย มันมีความสุขนะครับมันเป็นแรงมานานใจมากนะครับได้รับเกียรติจากบริษัทในหลายๆเนี่ยงไงอาทิตย์ที่แล้วเออือสุดท้าสิงทุยให้มาฟังบ้างเนี่ยสุดยอดนะฮะจบป .6 นะครับ,บ,รนะรบตัดผมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นออถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมบก,ก็เป็นสายทมกันชอบอ่ะเขาเป็นแรงมานานใจอ่ะเราเป็นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยคือเกี่ยวพันกันหมดเลยนะครับแล้วมีเกือบครึ่งนะครับที่ผมรู้จกัก และผมมีความสุขเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทั้งงานแคมป์งานฟังก์ชันนะครับ BTC งานาประชุมประจำสัปดาห์เราอยู่หมุนเวียนแนชีพของเราเพราะทำกิฟฟีนอย่างเดียวเราต้องมองนะครับให้มันเป็นมืออชีพนะครับให้เป็นมืออชีพหลายคนก็ยังดูเทปนะฮะแล้วก็มาเจอผมที่นี่ครั้งแรกก็ยังขอบคุณนะครับที่มาแสดงความายินดีกันเป็นกําลังใจกันซึ่งผู้นากิฟฟีน เยอะมากๆพวกเราทุกคนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในมุมมองเทปนี้ถ้าดูย้อนหลังผมจะเปิดใจคนด้วยชุดทดลอง99บาท